่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสายสัมพันธ์ระหว่างกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์วังหน้าและวังหลวงในรัชกาลที่2โดยปกติเราจะได้ทราบข้อมูลเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างวังหน้าและวังหลวงเสมอมาวันนี้ทางช่องคณะแล็บจึงขอนำเสนอเรื่องราวสายสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์วังหน้าในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2โดยมีข้อมูลดังนี้อันกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์นั้นเป็นพระราชภาดาเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ด้วยรวมพระราชชนนีเดียวกันเพราะอีกพระองค์หนึ่งนั้นได้สิ้นพระชนเสียตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ภาดานั้นมีความหมายว่าพี่ชายหรือน้องชายกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์มีพระอัธยาศัยที่ชอบชิดสนิทเสน่หากับสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยกันและเมื่อพระองค์ทรงรับตำแหน่งพระมหาอุปราชแล้วจึงเสด็จลงมารับราชการที่พระบรมมหาราชวังกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ไม่ได้ทรงเปลี่ยนแปลงพระอัธยาศัยแต่อย่างใดเลยยังทรงจงรักภักดีต่อพระบรมเชษฐายิ่งนักและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ก็ทรงไว้วางพระราชฤทัยเป็นอย่างยิ่งให้ดูแลกิจการน้อยใหญ่โปรดให้ทรงกำกับตรวจตราราชการต่างพระเนตรประการของพระองค์โดยทั่วไปโดยมีเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่สื่อถึงสายสัมพันธ์อันเดียวระหว่างวังหน้าและวังหลวงในช่วงรัชกาลที่2คือกรมพระราชวังบวรนั้นจะเสด็จลงมายังพระราชวังหลวงในเวลาเช้าประทับอยู่ที่โรงละครเก่าที่ข้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงตรวจตราข้อราชการต่างๆแล้วจึงเสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2อยู่ทุกวันไม่ได้ขาดด้วยความจงรักภักดีอันแน่นแฟ้นแม้กระทั่งการเล่นเครื่องสำราญพระราชอิริยาบถก็โปรดที่จะทรงเล่นด้วยกันเช่นว่าในฤดูลมสำเภาถ้าปีใดโปรดที่จะทรงว่าววังหลวงก็จะทรงว่าวจุฬาหรือกุฬาโดยชักว่าวอยู่ที่สนามหน้าวัดพระแก้วทางฝ่ายวังหน้าก็จะตั้งหลักอยู่ที่ท้องสนามหลวงเพื่อชักว่าวปักเป้าล่อเป็นที่สำราญพระราชอริยบทร่วมกันและจนในเวลาต่อมาเมื่อกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ได้เสด็จดำรงพระยศเป็นพระมหาอุปราชในรัชกาลที่2ได้8ปีจนถึงปีฉลูเมื่อปีพุทธศักราช2360ได้ประชวรเป็นพระยอดตรงที่ประทับให้ผ่าพระยอดนั้นแล้วเลยเกิดบาดแผลพิษอาการพระโรคเลยกำเริบซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ได้เสด็จขึ้นไปเยี่ยมอาการพระประชวรอยู่ทุกๆวันครั้นต่อมาพระอาการประชวรนั้นหนักลงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ได้เสด็จขึ้นไปประทับแรมอยู่ที่พระราชวังบวรเพื่อทรงรักษาพยาบาลสมเด็จพระอนุชาธิราชของพระองค์อยู่หลายราตรีจนต่อมาเมื่อวันที่16กรกฎาคมกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์วังหน้าในรัชกาลที่2ก็เสด็จสวรรคตณพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมีพระชนมายุได้44พรรษาซึ่งกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์มีพระราชโอรสธิดารวมทั้งสิ้น40พระองค์แล้วจึงพระราชทานน้ำสงฆ์ทรงเครื่องพระศพเสร็จแล้วเชิญลงพระลองประกอบพระโกศใหญ่แห่มาประดิษฐานไว้ณพระที่นั่งสุทธาสวรรค์แต่มีหมายประกาศให้คนโกนหัวไว้ทุกในคราวนั้นโดยให้เอาธรรมเนียมอย่างครั้งกรุงเก่าโกนแต่ผู้ที่มีสังกัดอยู่ฝ่ายวังหน้าเพียงเท่านั้นไม่ได้โปรดให้โกนทั้งแผ่นดินเหมือนอย่างครั้งกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวังหน้าในรัชกาลที่1แต่อย่างใดแล้วต่อมาเมื่อถึงเดือน5ปีขานพุทธศักราช2361พระเมรุที่ท้องสนามหลวงสร้างเสร็จแล้วจึงเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาสมโภชตามประเพณีงานพระเมรุใหญ่แล้วจนถึงวันศุกร์เดือน5ขึ้น11ค่ำจึงโปรดให้เชิญพระศพกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์แห่โดยกระบวนน้อยจาก
วังหน้าลงมายังหน้าวัดพระเชตุพนเชิญขึ้นพระมหาพิชัยราชรถแห่โดยกระบวนใหญ่ไปยังพระเมนมีงานมหรสพสมโภชและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันแล้วถึงวันพฤหัสบดีเดือน5แรม2ค่ำจึงพระราชทานเพลิงพระศพกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์วังหน้าแนวรัชกาลที่2ครั้นต่อมาเมื่อการพระราชทานเพลิงพระศพเป็นการเรียบร้อยตามแบบแผนโบราณราชประเพณีแล้วจึงโปรดให้อัญเชิญพระอัฐิกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์มาประดิษฐานไว้ที่หอพระธาตุมนเทียนในพระบรมมหาราชวังด้วยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงพระสนิทเสน่หาอาลัยรักในสมเด็จพระนุชาธิราชของพระองค์อย่างสุดซึ้งซึ่งพระอัฐิของกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังล่วงเลยมาจนถึงรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปประดิษฐานไว้ที่พระวิมานอันเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่วังหน้าและนี่คือเรื่องราวที่สะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันเดียวระหว่างวังหน้ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์และวังหลวงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ